กดใช้งานแอป Smart Home เลือกเมนู Setting กดค้นหา Almighty Controllerและกด Add กดเมนู Device มุมขวาจะมีคำว่า Add เลือกหัวข้อ Register RF Deviceกดค้างที่สวิตช์5วินาทีจะมีเสียงดัง1ครั้งจากสวิตช์และกดที่สวิตช์เดิมอีกครั้งเพื่อยืนยันคำสั่งสวิตช์จะตอบรับ1ครั้งเป็นอันเสร็จขั้นตอนในการแอดขั้นตอนที่1สร้างไอคอนในแอปพลิเคชันกด deviceกด Add ที่มุมด้านขวาบนเลือกหัวข้อ Add Remote ให้เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเช่น Remote TV ให้เลือกไอคอน TV เลือก IR Repeater ที่จะควบคุมกด Confirm ไอคอนจะปรากฏบนหน้าแอปพลิเคชันขั้นตอนที่2ตั้งค่าปุ่มให้ Remote เลือกไอคอนอุปกรณ์ที่ต้องการตั้งค่ากด Edit ด้านบนขวามือกดปุ่ม Learn IR ระบบจะแจ้งปุ่มคำสั่งในการตั้งค่าเช่น On ให้กดปุ่ม Remote On ไปที่ Almighty Controller แล้วทำซ้ำจนจบขั้นตอนที่ปรากฏในจอและเซฟ Scenario เลือกเมนู Scene กด Add ด้านมุมขวาบนในช่อง Name สามารถตั้งชื่อได้และกด Device อุปกรณ์ที่ต้องการเช่นทีวีแอร์หรือไฟกดปุ่ม Next ตั้งค่าสถานะ OnOff หน่วงเวลาก ดปุ่มคอนเฟิร์มหลังจากเซตซีนาริโอเรียบร้อยแล้วกด Add ด้านบนขวามือตั้งชื่อและกำหนดช่วงเวลาในการปฏิบัติงานตั้งวันตั้งเวลาก ด Next เลือก Input เพื่อเลือก Scenario ที่ต้องการกดปุ่มคอนเฟิร์มสามารถกดไอคอนค้างไว้และกดรีเนมและคอนเฟิร์ม